มาแล้วไม่เสียเวลาต่อการรอคอยในเมื่อต่างคนต่างพายกันมาเที่ยว2เอารวยชิงที่5หลวงพ่อสุชาติจะได้มีหาหรือไม่อยู่ร่องน้ำน้ำมันที่ว่าเสียเปรียบคือน้ำมันไหลแรงน้ำไหลสวนแล้วร่องน้ำน้ำมันไปอยู่กลางแม่น้ำไหลสวนมาร่องน้ำแดงก็อยู่ในขอบตลิ่งก็จะพายไปเบาเลยเรือดีก็คือเรือที่มีคำนำหน้าว่าเพชรบานโพบานโพพรหลวงพ่อโสธรขยี้กับเรือพรปริยาตาปริยาตาใช้ทหารกองทัพเรือชุดเล็กเอาดูสิว่าเรือร่องน้ำน้ำเงินนั้นเรือหลวงพ่อสุชาติจะหนีพ้นหรือไม่พ้นเที่ยวแรกเรือหลวงพ่อทำได้ครับในนามพรปริยาตากมาดูเที่ยวนี้มาดูเที่ยวนี้กับพรปริยาตากพรปริยาตากตกที่นั่งตกที่นั่งอันตรายฉะนั้นเพราะว่ามาอยู่ร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำน้ำเงินรู้ว่าร่องน้ำน้ำเงินก็บอกว่าร่องน้ำน้ำเงินนั้นมีน้ำที่มันจะแรงกว่าหรือไม่แรงกว่าหรือไม่ยังก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจพรปริยาตาบอกทำได้ที่ที่บ้านพรปริยาตากได้แรงแซงมาหน่อยนึงว่าแล้วขนาดนี้ทำท่าทางแสงไปอย่างนี้ออนจะลาดันเล่นเอาสุเทพพระนามตาอักเสือกกันเพราะว่านำมาหน่อยเดียวเอาเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มตกผีดังลำบากแล้วอารุจะมีเที่ยวกับเกิดขึ้นอีกลืมไปอย่างนี้หลวงพ่อจีวรยังบินอยู่จีวรยังบินอยู่เอาเลยพอพญาตากยังหนีแล้วไอ้หนุ่มเรือทหารเรือหนีแล้วทหารเรือพายพอพญาตากเอาเลยเรือจากอำเภอคลองบ้านโพชาเชิงเซา8นิ้วของบ้านโพชาเชิงเซา8นิ้วต้านทับหลวงไอ้หนุ่มทหารเรือฉายาไอ้หนุ่มไข่เค็มไม่ไหวครับว่าแล้วหลวงพ่อสุชาติก็ถลกจีวรแล้วก็คว่างลงพื้นบอกมันสะใจไว้เที่ยวนี้ไว้หลวงพ่อพาย2วันได้แล้วมีอันดับติดแล้วมาชนะไอ้2เที่ยวท้ายนี่เองมันจะซ้ำทำไมวะก็ผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับพรพญาตากร่องน้ำน้ำเงินพรพญาตากร่องน้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะไปครับขวารางวัลที่5นะครับประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายกอ1ไปครองครับ